สวัสดีครับผมเป็นซินโดมครับเย้วันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการเล่นท่อนอินโทรนะครับเพลงสุดที่รักของวง Retrospect นะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A นะครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นท่อนอินโทรให้ดูแล้วกันนะครับตอนแรกมันจะมีคอร์ด A นะครับแล้วก็มี A major 7แล้วก็ D minor 4คอร์ดนะครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูท่อนอินโทรกันครับคราวนี้ธรรมดาเลยครับจำเหมือนคอร์ด A ธรรมดาคอร์ดที่2เนี่ย A major 7คือยกนิ้วออกอาจจะสลับนิ้วนิดนึงนะครับสลับนิ้วก็คือเอานิ้วกลางมาไว้สายที่4นะครับช่องที่2สลับนิ้วกันแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยเป็นสายที่3ช่องที่1อันนี้จะเป็น A major 7นะครับต่อมาคอร์ด D ทุกคนน่าจะจับได้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็สุดท้ายจะเป็น D minor นะครับทุกคนน่าจะจับได้อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันสุดท้ายก็จะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือ สาย1นะครับที่ช่องที่ช่อง5 hammer on ตอนแรกจับอย่างนี้ครับ นิ้วนางเนี่ยช่องที่7แล้วก็นิ้วชี้ช่องที่5แล้วก็ดีดก่อนแล้วก็พูลออฟคือการเขี่ยออกแล้วก็สาย2ช่องที่6นะครับไม่ยากเลยครับเราช้าๆดูนะครับประมาณนี้นะครับลองไปฝึกกันดูครับเอาไว้คลิปหน้าสวัสดีครับเย้